ครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาเจอกันอีกนะครับกับบางหลงทางบางซื่อนะครับนี่รถไฟด่วนพิเศษนะครับกำลังจอดอยู่นะครับสปินเตอร์นะครับสีฟ้านะสวยงามเลยนะครับจะเป็นรถไฟสายใต้นะครับนี่จะเป็นรถไฟด่วนพิเศษนะครับสปินเตอร์ทางบางซื่อนะครับมีทั้งหมด3ตู้นะครับปินเตอร์นะเสียงของรถไฟฟ้าท่าทางจะวิ่งเร็วมากนะครับกรุงเทพสุไหงโกลกนะครับนราธิวาสด่วนพิเศษของปินเตอร์ไปแล้วนะครับปินเตอร์นะครับไปด่วนพิเศษเทศสมัยโคโลกนะครับฝั่งจุดทางบางซื่อนะครับไปสายใต้นี่ครับจุดทางบางซื่อนะครับเรามาต่อกันที่สถานีกลางนะครับนี่ครับสถานีกลางฝั่งจุดทางบางซื่อนะครับหรือว่าด้านหลังนะครับผมก็ยืนอยู่ตรงสถานีจุดทางครับบางซื่อฝั่งทางนี้เขาก็มีชื่อแล้วนะครับใส่ชื่อไปเรียบร้อยแล้วนะครับสถานีกลางบางซื่อนะครับบางซื่อแกงสเตชันนะครับภาษาอังกฤษมาเก็บบรรยากาศนะครับฝั่งด้านหลังนะครับมาฝากเพื่อนๆพี่น้องนะครับวันนี้ตามเคยนะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับหวังว่าคงจะไม่เบื่อนะครับพี่น้องบางคนก็บอกว่าด้านนอกเห็นมาเยอะแล้วนะครับอยากเห็นด้านในมั่งนะครับผมเองก็อยากเห็นนะครับแต่คงจะเข้าไปไม่ได้นะครับเพราะว่าเขายังทำไม่เสร็จไว้สร้างเสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศมาให้ดูด้านในนะครับวันนี้ก็เก็บบรรยากาศฟังทางด้านหลังนะครับมาฝากทุกคนกันนะครับฝากตรงทางบางซื่อเอาไว้คลิปหน้าเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะครับคลิปนี้ดูอยู่ห่างๆก่อนนะครับนี่ครับถ้าเทียบกับรถ10ล้อนะครับต้องบอกว่าใหญ่โตมากนะครับ10ล้อคันเล็กนิดเดียวนะครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ